โอกาสที่ดีนะคะว่าเราจะได้รับความรู้กับเรื่องการวางแผนภาษีต้องบอกก่อนว่าในในในช่วงสามเดือนเทศกาลลดหย่อนภาษีนะคะคนที่มีรายได้อะไรเนี่ยเขาก็จะเริ่มละคะ่ะเริ่มที่แบบจะเช็คสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเราแผนในการที่จะลดหย่อนภาษีเรามีอะไรบ้างก็เริ่มเออมามาวางแผนกันในช่วงนี้นะคะ่ะ จริงๆเป็นโอกาสที่ดีสําหรับคนที่เป็นแทนว่าเป็นในหน้าประกันชีวิตด้วยนะคะที่ว่าเนี่ยจะได้แบบเสนอแผนประกันให้ลูกค้าเนี่ยอไปลยองยันก็วันนี้ทับเกียรตินะคะโคชเอกนะคะคุณอนุวัฒน์หมื่นการติดความรู้กับเราในวันค่ะขอต้อนรับโอเคครับแต่สดีครับทุกคนนะยเอเอเอสียงน่าจะกระตุกใช่ไหมตอนนี้เสียงผมอะ <S <S ใช่ไหม หน่าหลุดไปเลยเสียงไม่จับเหมือนโคชเอกจเป็นไหนเน่เลยอาทันครับเวลาเป็นการเป็นงานอย่างนี้ตลอดเลยอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างนี้ตลอดเลยฝนตกหรือเปล่าคะน่าจะยังครับน่าจะยังแต่ว่าแบบมีนี่มันละก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีวันอ่าในวิดีโอธนาคารเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกทีหนึ่งนะครับคี้เรื่องนี้เป็นเรื่องภาษีนะครับจริงๆเรื่องเรื่องตัวภาษีเป็นเรื่องที่ ที่เราทุกคนมีร่วมกันหมดฮะเพียงแต่ว่าภาษีดีจริงๆแล้วเราแบ่งเป็นสองช่องทางนะครับภาษีที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มเอาง่ายภาษีที่มันอยู่ในสินค้านะครับต่างๆนะครับที่เราซื้ออันนี้เราเรียกว่าแหวนเนาะหรือบริการที่เราใช้เรียกว่าแหวนครับส่วนภาษีผู้ันนี้เราเรียกว่าแท็กนะครับพอแยกให้ออกเนาะนะฮะว่าไหนคือแหวอันไหนคือแท็กนะครับอ่าถ้าแท็กก็คือภาษีที่เกิดมาจากการมีรายได้นะครับของเรา นะฮะมีรายได้ของเรานะฮะจะมากจะน้อยอันนี้แล้วแต่บุคคลนะครับวันนี้บางคนบอกไม่อยากเสียภาษีนะฮะแต่เชื่อแน่ว่าในใจทุกคนผมเป็นคนหนึ่งที่อยากเสียภาษีครับอยากเสียภาษีเยอะๆด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้แตะถึงได้เสียภาษีสักทีหนึ่งนะฮะถูกไหมผมจะเอ,อ๊ะทำไมชันพูดแปลกไม่ยิ่งอยากเสียภาษีการเสียภาษีแสดงว่าเราเป็นคนที่มีรายได้น้อยหรือมากครับเยอะแต่ เยอะกรุงนะฮะก็ต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้ฮะบางทีคนใหม่ๆในสีกรุงหรือระดับหกสีกรุงระดับห้าที่มาเป็นนิวเจนสีกรุงเนี้ยผมมองว่าอาจจะยังมองไม่ถึงว่าสักวันหนึ่งคุณจะต้องคุณจะต้องมาวางแผนละคุณจะต้องรู้เรื่องพวกนี้แหละนะฮะเพราะว่าพอมันมีรายได้เนาะเหมือนเมื่อวานเนี้ยเราคุยกับอ่าพี่บียร์แคซ่าใช่ไหมครับแรับเดียวนะครับหายไปแปดเดือนรายได้ยังมีอยู่นะฮะ ไปฮะทำสีกรุงเนี่ยคือคือวันนี้เราเลยต้องเข้าใจเรื่องนี้ไว้ก่อนครับอ่าผู้ดได้คือทําตัวเหมือนคนรวยก่อนนะครับอ่ารู้สึกว่าเราจะได้เสียภาษีแล้ว <c oughs> รู้สึกอ่าทำตัวให้ตัวรู้สึกว่าเฮ้ยจะได้เสียภาษีแล้วนะครับอ่าเพื่อมาเรียนรู้เรื่อง,งนี้กันเนาะเมื่อกี้ก <c> ำ <oughs> ลังโหลดนะครับไฟล์ไว้อยู่โอ้โหบางตัวพวกี้สี่นาทีสองนี่สามนะครับอ่า ในส่วนของภาษีเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีคําพูดตรงพูดหนึ่งเนาะนะครับมันมีเป็นของผมจําชื่อไม่ได้อะแต่มันอยู่ในสไลด์นะครับเป็นบิดาในส่วนของผู้ก่อตั้งคนหนึ่งนะครับอ่าประเทศสหรัมริกาเขาบอกว่าสิ่งสิ่งที่มนุษย์เราไม่สามารถหนีพ้นได้มีอยู่สองอย่างเท่านั้นนะครับก็คือภาษีกับความตายบางทีก็สลับี่เนาะความตายกับภาษีนะฮะเพราะคุณจะหนีขนาดไหนสุดท้ายคุณก็จะได้จ่ายอยู่ดีนะครับ คุณก็จะได้จ่ายอยู่ดีนะฮะวันวันนี้จึงเป็นเป็นเรื่องที่เราต้องรู้แหละว,ว่าเราจะเข้าเงื่อนไขว่าจ่ายหรือเปล่านะครับวันนี้จะจะ,จะหลักๆเลยนะครับประมาณชั่วโมงนิดๆเนี่ยเราจะคุยเห็นภาพเฉยๆว่าเราจะคำนวณภาษีได้ยังไงนะครับภาษีรายได้บุคคลธรรมดาเนี่ยเราจะคำนวณได้ไงนะครับ,รบ,ลรรนนรบแล้วก็จุดลดหย่อนมาจากไหนบ้างนะครับแล,แล้วถ้าเวลาเหลือเราจะปิดท้ายด้วยแบบประกันเพราะเชื่อเอาจริงๆแล้วฮะ พอเราพอเราเข้าใจเพียนของภาษีแล้วเนี่ยเราจะรู้แล้วครับว่าจะแนะนําตัวไหนให้ลูกค้านะฮะบ,บางทีเราอาจจะไม่ต้องไปแนะนำโปรดักต์ของมันเลยฮนะเราแค่ไปช่วยเขาครับวางแผนเรื่องของเออไปดูเฉยๆครับว่าเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาจําเป็นต้องเสียภาษีไหมเขามีอะไรบ้างที่ลดหย่อนได้โดยที่เขาไม่รู้นะครับเราเองรู้หรือเปล่านะฮะอ่าเอาไปลดหย่อนแล้วลดหย่อนได้เท่าไหร่นะครับถ้าเราวางแผนตรงนั้นได้แล้วเงินเขาเหลือนะครับ เขาสามารถซื้อประกันที่แบบไม่ต้องไปคิดเรื่องลดหย่อนภาษีอาจจะเป็นการประกันแบบระยะสั้นนะครับอระยะยาวหน่อยไม่ต้องเป็นตระกูลสิบปีอะไรก็ได้นะฮะก็เพราะฉะนั้นถ้าเราดูตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ทําให้เราดีลงานกับลูกค้านะครับหรือว่าอะไรง่งยขึ้นอันดับแรกเนี่ยเราเริ่มจากการเข้าใจแล้วก็วางแผนภาษีตัวเองก่อนนะครับภาษีตัวเองก่อนเลยอมาละเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งร้อยมาแล้วครับโอเคมาแล้ว มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนะครับอันนี้เป็นจามินแฟรงกลินนะครับบอกไปแล้วเนาะว่าในโลกเรามีสองอย่างที่เอ่อโลกเรามีแต่ความแน่นอนนะมีสองอย่างแน่นอนคือความตายและก็ภาษีนะครับอ่ะอ่าโอเคข้ามตรงนี้ไปนะครับข้อยางที่บอกว่าหนึ่งนะครับนำไปใช้เพื่อพัฒนานะครับแล้วก็ปรับนะฮะปรับในส่วนของอ่านิสัยนะครับหรือต้องการให้มันเกิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเช่นไม่อยากให้คนดื่ม เบ้านะครับเราก็เพิ่มภาษีในตัวเหล้าไปเพิ่มภาษีในบุหรี่ไปถามเอาจริงว่าลดได้ไหมครการเพิ่มภาษีไม่ได้ถูกไหมครับมันก็เป็นข้อดีสองอย่างครับหนึ่งถ้าลดไม่ได้เงินก็จะเข้าสู่รัฐมากขึ้นนะครับถ้าเป็นไปตามระบบอ่าเงินพวกนี้ที่เราดื่มของพวกนี้นะครับท,ที่รัฐอาจจะไม่อยากให้ดื่มเนาะถ้าคิดถ้ามองมุมดูดีนะฮะก็จะเข้าสู่ประเทศมากขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ ถ้ารัฐไม่เก็บนะครับก็มี2อ,อย่างครับเราก็จะเอาไปทําธุรกิจเช่นพวกเขาเรียกอะไรรับวิสาหกิจทั้งหลายการไฟฟ้าการปราปานะครับตัวนี้เป็นเอกชนกับรัฐร่วมกันเนาะนะครับเก็บค่าบริการรูปแบบค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับของคนที่เข้ามาในธุรกรรมนะครับเอาทรัพย์ออกมาให้เอกชนทําประโยชน์เช่นสัมปทานนะฮะ หรือเช่าที่ปล่อยที่ดินให้เช่านี่นะที่เป็นกระแสไอ้ตอนนี้เนาะนะครับอันนี้พูดถึงว่าเออมันก็ทําได้ในมุมมองนะครับในการสร้างรายได้ถ้ากรณีภาษีมันไม่ถึงก็ต้องหารายได้จากทางใหม่นะครับแทนที่จากหัวคิวจากประชาชนตัวเองอะรัฐก็เอาไปลงทุนนะครับหรือสุดท้ายเลยไม่มีให้ลงทุนจริงๆรัฐก็จะต้องกู้ครับจากอาอกชนนะะหรือจากประชาชนซึ่งเราจะเรียกพวกนี้ว่า พันธบัตรรัฐบาลนะครับพันธบัตรรัฐบาลนะครับพันธบัตรรัฐบาลน,นันคือเอกสารหนี้สินนะฮะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินนะฮะเป็นสิ่งที่แสดงว่ารัฐเป็นลูกหนี้ของท่านนะครับวันนี้ใครซื้อพันธบัตรหรือลงในส่วนกองทุนที่ปิดถือพันธบัตรรัฐบาลนะครับตอนนี้ท่านกาําลังเป็นเจ้าหนี้ของรัฐบาลหรือเจ้าหนี้ของประเทศนี้อยู่นะฮะ โอเคไหมครับพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าสามารถตีความว,ว่าเออมันมีความเสี่ยงต่ําเกือบสุดนะฮะต่ำเกือบสุดเพราะมันมีสุดกว่านั้นนั่นคือตัวเงินคลังนะครับอ่าดังนั้นเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมพันธบัตรรัฐบาลจึงเป็นตัวที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดเพราะเขามองอย่างนี้ครับว่ารัฐบาลไม่น่าจะลม่มนะฮะมั้งครับโอเคครับตามสเตปคือรัฐบาลไม่น่าจะลม่มนะครับเขาก็เลยว่าเฮ้ยเป็นเป็นเอ่อ เป็นตราสารนะครับหรือทรัพย์สินเนี่ยที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดในบรรดาทรัพย์สินในตลาดทุนนะครับโอเคไปต่อเนาะคราวนี้มาดูให้เห็นภาพกันนะครับคนไทยกับคนอเมริกันนะฮะเขาบอกว่าประชากรไทยอะผมให้เลยประมาณเจ็ดสิบล้านคนถึงหรือเปล่าหรือหรือหรือไม่ถึงอะประมาณนี้แล้วกันเจ็ดสิบล้านคนครับท่นานทราบไหมครับว่าเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยประชากรชาวไทยมีการยืนร่นภาษีย้ําว่าแค่ยื่นนะครับยื่นเฉยเเนี่ย สิบล้านคนนะครับอ่ามีสิทธิต้องยื่นภาษีสิบล้านแต่ยื่นจริงๆอ่ะแค่สี่ล้านเก็บภาษีได้สามแสนได้สามแสนล้านนะครับในสี่ล้านที่ยื่นไงนะเก็บได้แค่สามแสนล้านนะครับโอเคไหมนะฮะคราวนี้มาดูในฝั่งของอเมริกันนะครับเอเมกันเนี่ยบอกว่าประชากรก็สามร้อยล้านคนเยอะมากครับแต่คุณดูก่อนนะครับ ดูผมอยากให้ดูตรงนี้นะอาจารย์อยากให้ดูตรงนี้ครับคือยื่นนะครับคนที่ยื่นนะคนที่ยื่นนะครับไทยเราอ่ะสิบล้านจากเจดสิบนะครับอเมริกันร้อยห้าสิบล้านคนจากสามร้อยล้านคนนีครึ่งหนึ่งนะครับของเรานี่น,าน่าจะถึง1นึ่ในเด้วยซ้ำลองไปหาดูนะสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือคนที่ยื่นนะครับแล้วยื่นจริงๆนะี่ยเสียแค่สี่ล้านคนนะครับเพราะ หกล้านคนที่จากสิบล้านคนที่ยื่นในแต่ละปีเนี่ยนะครับได้รับการยกเว้นนะครับเพราะรายได้ต่อปีไม่ถึงหนึ่งแสนห้าหนึ่งจุดห้าแสนนะครับไม่ถึงนะฮะเพราะถ้าต่ําคุณถ้าคุณมีรายได้สุทธินะครับย้ําว่าได้สุทธินะครับว่าคําว่าสุดทธิอะไรคำว่าสุทธิค,ธคือรายได้ที่หากการลดหย่อนทุกอย่างแล้วเราเรียกว่ารายได้สุทธิแล้วรายได้สุทธิตัวนี้แหละครับที่จะนําไปคํานวณเรื่องของภาษีเกิดขึ้น เนะเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจนะครับว่าวัานนี้เอ๊ะทำไมฝั่งนี้เขาพัฒนาไปเยอะดูจํานวนคนที่ยื่นครับเรา150ล้านคนเนี่ยนะฮะาสามารถเก็บได้ถึง47.6ล้านล้านเลยครับต่างกันเรากี่เท่าอ่นะเนี่ยคือถ้าเปอร์เซ็นต์เราใกล้เคียงเขาเนี่ยเราน่าจะได้มากกว่า3สนล้านนะครับโอเคไหมโอเคครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งเราแหละโช,โชคดีที่บ้านเมืองเราเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยแหละนะครับเรามี เราเป็นเกษตรกรรมเนาะอยู่เราอยู่ได้ด้วยเองเราไม่ได้แบบเพื่อต้องพึ่งพาอะไรค่อนข้างเยอะนะครับมันก็จึงเป็นอะไรที่สามารถดูแลประเทศตัวเองได้นะครับแต่ว่าถ้ามีมากกว่านี้ก็ดีนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนั่นแหละครับคือเรื่องภาษีนะครับเราก็จะพูดถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแน่นอนผมไม่ได้แตะนิติบุคคลนะครับเราคุยแค่บุคคลธรรมดาอาจจะมีไปแตะนิติบุคคลบ้างนะครับแต่เราเน้นเรื่องของรายได้ภาษีบุคคลธรรมดาครับหรือ personal income tax นะครับ มาดูกันเลยเนาะบุคคลที่มีหน้าที่จะพึงเสียภาษีมีใครบ้างหนึ่งเลยบุคคลธรรมดาพวกเราทั่วไปท่านท่านทั่วไปครับสองห้างหุ้นส่วนสามาญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิตินะครับไม่ได้จดเป็นนิตินะครับเป็นแค่ห้างหุ้นส่วนกลุ่มบุคคลนะครับอันนี้ก็ต้องเสียภาษีสามพูดถึงแก่ความตายและว่างปีภาษีนะฮะก็คือคนที่แบบยังไม่เต็มปีเบียภาษีอะแล้วเกิดเสียชีวิตะนะครับแต่ก,กิจการนะครับ แต่กิจการ<อ>ยังเดเ<อ>เินการไปอยู่แล้วมีรายได้อยู่ในปีภาษีนะครับคนคนนี้ก็จะต้องเสียภาษีกองมรดกที่ยังไม่แบ่งนะครับในกรณีที่เจ็นแล้วนะครับแล้วมีรายได้เกิดขึ้นเป็นกองมรดกนะครับยังไม่ได้แบ่งชัดเจน่กองมรดกมีรายได้ตรงนั้นกองมนั้นก็ต้องเสียภาษีนะครับวิสาหกิจชุมชนโอทงโอทอปทั้งหลายนะครับอันนี้ก็จะต้องเสียภาษีเหมือนกันนะครับฝผู้มีผู้มีหน้าที่เสียภาษีอันนี้พูดแล้วน้อยมีสี่กลุ่มนะครับบุคคล ทห้งมุ่นส่วนกลุ่มคนนะครับผู้เสียชีวิตระหว่างปีภาษีแล้วก็ปอมมรดกนะครับเพิ่มมาวิสาหกิจชุมชนก็คือพวกจัดโอทอปจัดกลุ่มแม่บ้านทั้งหลายฮะเนาะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ต้องเสียภาษีมาดูที่บุคคลธรรมดานะครับบุคคลธรรมดาตามกฎหมายแพ่งนะครับไม่ได้จากัดอายุไม่จํากัดความสามารถไม่ใช่ว่าคุณต้องจบปริญญาต,ตาร,ารีคุณต้องเสียภาษีคุณจบปริญญาโทต้องเสียภาษีมากกว่าไม่ฮะสิ่งที่เราดูคือว่านะครับคุณอยู่มีชีวิตอยู่นะครับ หายใจอยู่ยังไม่ตายคุณมีภาษีหรือไม่ถามในทุกทุกคนในห้องนี้นะครับคิดว่าสมมุติว่าถ้าคนคนหนึ่งเป็นคนพิการนอนพะงาบพังงาบพ,ง,ง,าบพง,งาบอยู่นะฮะอาจจะก,กําลังนอนพะง,งาบพัง,งาบอยู่หรือว่าจ,จะเป็นเจ้าชายนิราแต่ปรากฏว่าเขามีธุรกิจครับเขามีธุรกิจที่เขามีหุ้นอยู่เนี่ยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นหุ้นหลกัหลกๆเลยอ่าคนคนนั้นต้องเสียภาษีไหมครับ ต้องเสียไหมหลักๆเขาต้องเสียภาษีนะครับวันนั้นถ้าปีปฏิทินปีนั้นก็ต้องเสียภาษีนะครับเพียงแต่ว,ว่าเขาอาจจะสามารถอมอบอำนาจนะครับให้บุคคลบางคนมอบอำนาจนะครับให้คนอื่นมาทําการแทนในการต้องเสียต้องยื่นนะครับคุณจะพิการไม่พิการไม่รู้ตราบใดที่คุณยังหายใจอยู่ก็ต้องยื่นนะครับก็ต้องยื่นภาษีนะฮะเข้าใจไหมอ่าไม่จํากัดอายุนะครับอย่างที่บอกตัวอย่างในดูนะครับอายุ15ปีไปเป็นนักแสดงนะครับเด็กนี้เด็กนักแสดงเด็กเยอะเนาะ เนะ่อ่ามีสัญญาการแสดงละครหนึ่งเรื่องนี่นะครับเรื่องละแสนนะครับถ่ายไปละห้าเรื่องนะครับได้ดูทําสัญญาดังกล่าวสัญญามีผลต้องให้ต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับอ่าเซ็นยินยอมนะถ้าไม่เซ็นยินยอมสัญญาเป็นโมโมคิยะนะครับเป็นโมคิยะคือมีผลนะจะสามารถบอกล้างได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเฮ้ยมีตั้งห้าแสนนะครับ ต้องยืนนนงย่นแน่ๆต้องยื่นแน่ๆเพราะว่าเกินมาตรฐานแล้วเกินๆน่าจะได้เสียภาษีแน่ถ้าเราได้ห0 0แสนถ้าไม่ได้เป็นรถหย่อนอย่างอื่นนะครับโอเคต่อมาครับพูดถึงแก่กรรมอ,อันนี้พูดไปแล้วเนาะว่าก็คือบุคคลที่ต้องเสียภาษีในปีกรมธรรมในปีกรมธรรปีนั้นนะฮะในเกณฑ์ขั้นต่ําก่อนเสียชีวิตนะครับ ผู้จัดการมรดกจะต้องเป็นคนยื่นแทนนะครับในกรณีถ้าเป็นผู้ตายต้องเสียภาษีคือยังไม่ได้มีการแบ่งมรดกอะไรกันเลยแล้วผู้เจ้าของทรัพย์เกิดเสียภาษีเช่นในดํามีเงินค่าเช่าบ้านเนี่ยนะครับเฉลี่ยเดือนละสามหมื่นนะครับในดําตายวันที่หนึ่งเมษาปีที่แล้วหกสามค่าเช่า,า,า,ชานั้นจะตกเป็นกองมรดกของอกองมรดกนะครับของทายาทที่จะได้รับไปแต่ว่าเนื่องจากว่ายังไม่มีการแบ่งมรดกนะครับในดําก็ยังมีราย รายได้ช่วงปีถัดมาก็ยังถือว่าเป็นของในดำนะครับเพราะฉะนั้นผู้จัดการมกองมรดกเนี่ยจะต้องยื่นนะครับภาษีในนามผู้ตายอันนี้ยื่นภาษีในนามผู้ตายนะฮะย้งไม่ฮะค่ารายได้ตัวนั้นน่ะยังไม่ได้มีการแบ่งเราจะเรียกว่าเราจะยื่นภาษีในนามผู้ตายแต่ถ้ามีการแบ่งนะครับตัวนี้นะถ้ามีการแบ่งแล้วนะครับเราจะยื่นภาษีในนามมรดกคนที่ไปยื่นก็คือคนเดียวกันครับคือผู้จัดการมรดกเป็นคนไปยื่นเนาะอ่าเป็นผู้จัดการมรดกเป็นคนไปยื่น นะครับเหมือนกันคือลักษณะคล้ายๆกันเลยแต่ว่ามีการแบ่งบารดุไปเรียบะะร้อยแล้วนะฮะอันนึงแบ่งอันนึงไม่แบ่งถ้ายังไม่แบ่งเวลาเรายื่นเราจะยื่นในานามของผู้ตายแต่ถ้ามันมีการแบ่งแล้วนะครับเวลายื่นเราจะยื่นในานามของกองบรดกนะครับคำว่าแบ่งคือมีพินัยกรรมมีะายแบ่งชัดเจนแน่นอนนะครับเวลายื่นเราจะยื่นเข้าสู่รูปแบบของภาษีในานามกองบรดกนะฮะต่างกันแค่นี้นะต่างกันทีนี้ถ้าแบ่งกับไม่แบ่งนะครับอันนี้คือตัวภาษีของผู้ตายนะครับ ถัดมาก็คือค่าหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลนะครับที่ไม่ใช่นิติบุคคลพอค่าหุ้นส่วนทั่วไปนะครับค่าหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเป็นนิติบุคคลนะครับมีบุคคลสองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อทํากิจการร่วมกันนะครับแล้วก็แบ่งปันกําไรกิจการนั้นนะครับตัวเนี้ยเรารวมถึงอ่าสมโมสรคณะบุคคลที่ทํากิจกรรมโดยมิหวังผลกําไรนะครับโอเคไหมแต่แต่ถ้ามีไรายได้คุณก็ต้องเสียภาษีนะครับโอเคไหม แต่ถ้ามีรายได้มีเงินเข้ามานะครับ <call centres> เรายังต้องเสียภาษีอยู่ดีนะเนี่ยโอเคต่อมากล like ุ่มสุด <mus> ท้ายนะครับกลุ่มนี้เราจะคือเอะมันไม่น่าจะได้เสียภาษีหรือเปล่านะครับวิสาหกิจชุมชนนะครับกิจการของชุมชนเช่นกิจการที่เกี่ยวกับโอท็อปนะครับการให้บริการอื่นนะครับที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันตามวิถีโดยรวมนะครับคือกลุ่มแม่บ้านกลุ่มวิสาหกิจต่างๆนะฮะกลุ่มนี้ท่านทราบไหมครับว่าเราทำเนี่ยจริงๆคุณต้องเสียภาษีนะ ต้องมีการยื่นภาษีนะครับถ้ากลุ่มนี้กลายะวะ่ามีรายได้เข้ากลุ่มเนี่ยถึงขั้นต้องอ่าต้องต้องยื่นนะครับไม่ยื่นมีความผิดนะนะครับอย่าลืมโอเคครับคราวนี้มาดูเงินได้พึงประเมินนะครับเงินได้พึงประเมินคืออะไรหนึ่งเงินสดครับหรือตราสารที่มเสมือนว่าเป็นเงินสดนะครับสองทรัพย์สินที่คำนวณเป็นเงินสดได้เช่นเพชรหรือทองนะครับประโยชน์อย่างอื่นที่คำนวณเป็นตัวเงินได้เช่นค่าเช่าบ้าน เราก็นับเป็นรายได้เป็นเงินได้พึงประเมินนะครับอ่าแล้วก็เงินภาษีผู้จ่ายเงินออกให้นะครับแล้วก็เครดิตภาษีเงินปันผลนะครับเหล่านี้เรานับเป็นรายได้พึงประเมินทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้ รายได้มาจากที่ไหนบ้างนะครับจริงตัดไปหลายสไลด์เหมือนกันนะนะครับจริงๆใครอยากอยากเรียนนี่มันจะมีคอร์สอยู่ลองไปดูในคลิปอาจารย์เนาะนะครับในในในเพลย์ลิสต์นะครับจะมีคอร์สสอนแบบละเอียดเลยนะครับอันนี้จะย่อให้ฟังเฉยว่าเออนี่ไรายได้เราได้มาีกแบบไหนที่จะต้องเสียภาษีนะครับแล้วเป็นเหตุผลว่า ทำไมวันนี้เอ๊มันมีคําว่าถ้าเป็นคนต่างชาติต้องอยู่ไทยเนี่ยนะครับต่อเนื่องเนี่ยเกิน6เดือนนะครับอ่ะมาดูกันครับรายได้ถ้าเป็นต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยนะครับมีรายได้ในประเทศแม้ว่าตัวคุณเอ่อทรัพย์สินกิจการตัวนั้นนะครับอ่ามีการทําดําเนินธุรกิจในประเทศไทยแม้ว่าตัวคุณจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่คุณกำลังมาหากินในประเทศไทยนะฮะเช่น นะครับเรามีกิจการอยู่ในไทย WA <A S 1> อยู่ในไทยอากิจการอะไรที่มันอยู่ในไทยต่างๆแต่เจ้าของก็อยู่สิงคโปร์ฮ่องกงเจ้าของคนนั้นนะครับคุณก็จะต้องเสียภาษีให้บ้านเรานะครับเพราะถือว่ากิจการที่คุณทําสิ่งที่คุณดําเนินการเนี่ยเอาเงินคนไทยออกไปคุณจะต้องเสียภาษีให้เราด้วยนะครับโอเคไหมคุณก็จะต้องเสียภาษีให้เราด้วยนะครับหรือถ้าเป็นต่างชาตินะครับต่างชาติเนี่ย ต่างประเทศเนี่ยนเนาะมีมีกิจการอยู่ในต่างประเทศเขาดำเนิน,น,นการในธุรกิจในต่างประเทศนะครับรายได้เข้ามาจากต่างประเทศครับแต่พอดีว่าเขามาอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยแปดสิบวันนะครับไม่น้อยกว่าร้อยแปดสิบวันและนําเงินนะครับนําเงินจากประเทศเขาอะมาใช้ในประเทศไทยต้องครบสองเงื่อนไขเนาะหนึ่งมาอยู่ในประเทศไทยเกินร้อยแปดสิบวัน นะครับมาอยู่ในประเทศไทยเกิน180บวันนะฮะและนะครและก็เอาเงินมาใช้ในประเทศไทยนําเงินที่หาได้มาใช้ในประเทศไทยจะเป็นการแลกเปลี่ยนไรช่างแต่มีการนําเงินมาใช้ในประเทศไทยนะครับเราถือว่าคุณจะต้องเสียภาษีในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ คนนะครับชาวต่างชาติเห็นไหมเวลาเราจะมาทําประกันอะไรเกี่ยวชาวต่างชาติด้วยเพราะประกันสุขภาพบางทีเราจะมีเงื่อนไขในเรื่องของร้อยแปดสิบวันถ้าถามว่าไอ้ต่างชาติอยู่เกินร้อยแปดสิบวันหรือ,อยังนะครับเพราะอะไรครับเขาเป็นมีสิทธิ์ไงเพราะว่าเราถือว่าเอ้เขาเริ่มเสียภาษีแล้วเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณานะครับเริ่มเสียภาษีเพราะนั้นรายได้ก็ถ้าเป็นจะมาจากทางนี้นะครับยกตัวอย่างไปดูกันหลักแหล่งของเงินได้ในประเทศนะครับเนี่ยหน้าที่งานงานทาในไทยนะฮะ เช่นบูโนมาหรือใครฮะหรือแบ็คพริงหรืออะไรอีกครับหลายๆคนอ่ะที่ดังๆครับมามาแสดงคอนเสิร์ตในไทยเขาก็มาเอาเงินจากอะไรครับจากคนไทยไงใช่ไหมฮะเอาเงินจากคนไทยออกไปครับก็ <c oughs> เป็นคนจ่างชาตินะมาเปิดคอนเสิร์ตเที่ยวเงินรู้กี่ล้านกับกับประเทศเขาเขาแต่เขาก็จะต้องเสียภาษีรายได้จากตรงนั้นที่เขาเอาจะเอาเงินจากคนไทยออกไปเนี่ยครับต้องเสียภาษีให้รัฐด้วยนะครับตามเงินไข่ภาษีเงินได้ต่อมากิจการที่ทําในไทยครับอ่าเชษานเปิดร้านอาหาร ร้านอาหารในไทยอาจจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารอเมริกันอะไรก็สร้างนะครับคุณเปิดกิจการในไทยเอาเงินคนไทยก็ต้องเสียภาษีในไทยครับกิจการที่เจ้าของอยู่ในไทยนะครับเจ้าของอยู่ในไทยนะครับเช่นมิเชลทำงานอยู่ที่เ a เยอยู่ในไทยก็ได้ครับทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดตั้งอยู่ไทยเช่นมีบริษัทมีร้านนะครับแต่ตัวเองไม่ได้อยู่ ในประเทศไทยอันนี้ก็คุณแต่คุณจะต้องมีหน้านะที่มาเสียภาษีนะครับของคุณเนี่ยให้กับประเทศไทยนะครับตัวนี้ไม่สนใจสัญชาตินะครับไม่สนใจว่าอยู่กี่วันแต่ถ้าคุณคุณมาดําเนินธุรกิจนะฮะเอาเงินคนไทยออกไปถ้าคุณเข้าเงื่อนไขคุณจะต้องเสียภาษีนะครับจะต้องยื่นก่อนนะเนาะจะเสียไม่เสียขึ้นอยู่กับว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่นะครับถัดมาครับเงินมาจากต่างประเทศครับอ่า หน้าที่ที่ทําในต่างประเทศนะครับเช่นเป็นนักออกแบบที่ต่างประเทศแต่เขามาอยู่ในไทยนะครับสองจิตการที่อยู่ต่างประเทศเหมือนกันครับเปิดร้านอาหารไทยแต่อยู่ในต่างประเทศแล้วเงินเขามาใช้ครอบครัวในไทยนะครับทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดเงินตั้งอยู่ในต่างประเทศนะครับเช่นมีที่ดินเป็นทรัพย์สินเนาะอยู่ใน USA แต่ตัวเองอยู่ในไทยนะครับคุณอยู่ในไทยเกินหกเดือนไหม เกิน180วันไหมนะครับแล้วนําเงินที่ได้จากตรงนั้นมาใช้ในไทยไหมนะครับถ้าใช้คุณก็ต้องเสียภาษีนะนะอ่ายกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าถ้าเป็นเงินให้โดยสนิหาเช่นพ่อให้ลูกแม่ให้ลูกอย่างเงี้ยครับอ่าพ่อให้ลูกแม่ให้ลูกนะครับหรือว่าผัวมีให้กันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเงินให้โดยสนิหานะครับไม่ไม่จะได้เท่าไหร่ก็ช่างนะครับถ้าไม่เกินเอ่อจะไม่ได้ว่าหลักกี่ล้านนะฮะ เอาง่ายว่าส่วนใหญ่มันไม่ได้เสียแล้วแหละนะครับถ้าพ่อแม่ให้ลูกเนี่ยเราถือว่าเป็นเงินให้โดยสนิหานะครับไม่เสียภาษีนะฮะเพราะฉะนั้นจะสังเกตอ่ะผมยกตัวอย่างจาพนมนะครับเวลาเขาก็มาไทยเขามาอยู่สักระยะหนึ่งเลยนะบ,บางทีนะบางทีมานะครับแต่ว่าเขาจะอามาเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้เงินตัวเองเขาจะโอนให้กับพ่อแม่นะครับอ่าพ่อแม่นะโอนเงินให้พ่อแม่ให้เข้าบัญชีคุณพ่อคุณแม่ หรือว่าบัญชีอะไรก็ตามข,ของของคนอื่นนะครับที่เป็นคนในครอบครัวแล้วมันเป็นการมันจะตีความว่าเป็นการให้โดยเสน่หานะครับไม่ด้วกวกับตันอยู่ไม่ได้เสียภาษีแล้วคราวนี้จำหนุมก็เป็นครับทาเหมือนใช้เงินของพ่อแม่แล้วพ่อแม่ให้โดยจำหนุมโดยเสน่หาอีกทีหนึ่งนะครับอ่าแบบเนี้ยก็ไม่เสียภาษีเป็นการเลี้ยงไปในตัวนะฮะ อ่าเป็นการใช้เงือนไขตัวในเลี่ยงไปนะครับเพราะว่าเราถือว่าเอ้ไม่ได้เอาเงินจากกันมาใช้นะเพราะมันไม่ใช่เงินเราเพราะเงินมันถูกโยกมาโอนมาให้กับทางคุณพ่อคุณแม่เข้าไปแล้วนะครับโอเคนะครับเงินได้พึงประเมินนะครับเราจึงแบ่งออกเป็นนะครับแปดช่องทางนะครับแปดช่องทางนะครับหนึ่งเลยก็คือเงินได้ที่ได้จากเงินเดือนค่าจ้างนะครับอันนี้ทั่วไปอย่างอาจารย์เองก็อยู่ในหมวดที่หนึ่งนะครับหมวดที่หนึ่งเหมือนกันเนาะใช้แรงงานแลกเงินมานะครับอ่า หมวดที่2นะครับค่าจ้างทั่วไปที่ได้จากการทํางานนะครับตัวนี้คือเป็นงานจ้างนะครับงานจ้างนะครับต้องทํางานจึงจะได้เงินนะครับอ่ะหมวดที่3เป็นทรัพย์สินที่สร้างรายได้ครับหรือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเงินที่เราลงทุนไปเกิดดอกเบี้ยเกิดเงินปันผลนะครับตัวนี้ก็นับเป็นรายได้เหมือนกันต้องบอกว่ารายได้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับจะให้นะครับเรียกว่าจะให้ลักษณะของค่าใช้จ่ายที่ไม่เท่ากันนะครับที่ไม่เท่ากันเนี่ย เราเปิดายทีนะครับจะมีทาคลิปแล้วอธิบายง่ายว่าเรามีแช่องทางตรงนี้แต่วันนี้หลักๆเราจะพูดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็คือคนที่อาจจะมีเงินเดือนนะครับหรือมีค่าจ้างนะครับตัวนี้ค่าใช้จ่ายเราลดให้คุณ5นะ้าสนะฮะสามารถเอาไปใช้ลดได้เลย50%ของไรายได้นะครับแต่สูงสุดไม่เกิน10,000 0บาทโอเคไหมแต่สูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทนะครับสมมติท่านมีรายได้0,000สนนะครับคูณ50%ได้แสนห้าแต่สูงสุดลดได้แค่ แสนเดียวนะฮะได้แค่แสนเดียวนะครับประมาณนั้นนะก็ <c oughs> จะมีจุดอ่อลงทุนกิจการสร้างไรายได้เป็นค่าทรัพย์สินค่าวิชาชีพหกอย่างนะครับไอ้ค่าวิชาชีพหกอย่างก็คืออ่อางานที่มันเป็นค่าวิชาชีพแต่เป็นอย่างนี้นะฮะเป็นลักษณะเหมือนใช้วิชาชีพนะครับอ่อใบวิชาชีพเพื่อสร้างไรายได้นะฮะเพื่อสร้างไรายได้อย่างเช่นหมอเนี่ยจะเปิดคลินิกอะไรพวกนี้ครับตัวนี้คลินิกก็อยู่ในรูปแบบของการลงทุน นะครับแบบวิชาชีพอิสระนะครับโอเคเนี่ยวันวันแปดอยู่แปดอันเนาะนะครับเหมาก็ต้องดูครับว่าการจะบอกว่ารับเหมาเนี่ยนะฮะจะต้องเหมาทั้งของนะครับแล้วก็เหมาทั้งแรงนะฮะไม่ใช่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะเราถึงจะจะเสียจะจะคิดไปในหมวดว่าเป็นผู้รับเหมานะฮะโอเคไหมครับต้องเหมาทั้งแรงแล้วก็ทั้งของนะครับอ่ะคราวนี้นะครับอ่ะไปดูต่อเนี่อึ้งนะครับอ่ะ การพิจารณานะครับพิจารณาเรื่องของภาษีนะครับอ่ะเป็นเงินได้พึงประเมินไหมถ้าใช่ครับเสียภาษีไหมเงินได้ตรงนั้นนะครับอ่าโนหรือเยสนะครับเธอเยสก็เฮ้ยเป็นเงินผึงได้พึงประเมินนะครับประเภทไหนนะฮะประเภทไหนล่ะนะครับก็ไปดูครับแล้วก็แต่ละตัวจะเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายตัวเนี้ยไม่ได้เท่ากันนะครับอ่าตัวอย่างนะครับอ่าซองงานบวชต้องบอกงี้นะว่าไอซองงานบวชพวกเนี้ย นะครับเป็นการให้โดยตามประเพณีนะฮะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถือว่าเป็นไม่ถือว่าต้องมีภาษีนะครับถามก่อนว่าคิดว่าแต่งงานเนี่ยนะครับคิดว่าแต่งงานเนี่ยคุิจัดงานแต่งโอ้ได้ซองมาหลายล้านเลยต้องเอาไปรวมเสียภาษีของคุ่บ่าวสาวไหมฮรคิดว่าต้องเอาไปรวมไหมครับคิดว่าต้องไปรวมไหมอ่าใครใครคิดว่าต้องเอาไปรวม ีไหมไม่รวมครับอ่าโอเคครับก็ไม่รวมนะครับไม่รวมเพราะว่าเราถือว่าเป็นเงินที่ได้ตามขนบประเพณีนะครับจึงไม่ได้เสียภาษีเนะี่ยเพราะฉะนั้นก็บ่าวสาวสบายใจได้นะครับว่าเงินที่ท่านได้มาจากการจัดงานแต่งนะครับไม่ได้เสียภาษีนะอ่าเพราะว่าท่านขาดทุนอยู่แล้วนะฮะโดยส่วนมากเนาะเราขาดทุนอยู่แล้วนะครับวเ,<笑><笑>เลวบเลานับสองนะครับโอเคนะฮะอ่ะต่อมาครับได้รับรางวัลน,นะครับต่อคําถามชิงทองนะครับ ถือเป็นเงินได้พึงประเมินนะครับข้อสองนะก็คือเป็นเหมือนเหมือนค่าจ้างเหมือนการเล่นนะครับเป็นทรัพย์สินที่คำนวณเป็นเงินได้และเสียภาษีเนื่องจากรางวัลที่ได้นะเป็นจากการเสี่ยงโชคครับต้องเสียภาษีเออคําถามก็ถามเลยว่าถ้าเป็นในส่วนของเงินที่ได้จากอะไรครับเงินที่ได้จากตัวการถูกลอตเตอรี่นะครับรางวัลที่หนึ่งอันนี้เสียภาษีไหมครับเสียค่ะเสียค่ะ Okay, เสียไหมเสียค่ะอ่ามันมันจะไม่เสียนะมันไม่เคยถูกเสียอ่าแต่มันจะเดี๋ยวจะจะไม่ผิดมันจะมีมันจะมีหักอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับักค่าธรรมเนียมหรือเปล่าครับค่าธรรมเนียมค่าอะไรอากรของของที่ที่นั่นเขาจะหักไว้ครับใช่ครับกองสลากหักอากรไว้ใช่ใช่แต่ว่าภาษีเหมือนไม่ได้เสียนะนะครับโอเคนะครับอ่ะพ่อแม่ให้กันเนาะเป็นให้โดยสนญหานะครับ เพราะฉะนั้นเรามาดูครับเรามาดูกันนะฮะหนึ่งครับคนโสดนะครับท่านที่โสดอยู่นะครับมีใครโสด้างในห้องนี้นะครับท่านที่โสดนะครับถ้าท่านมีรายได้นะครับอ่ามีรายได้นะครับเป็นเงินเดือนอย่างเดียวหรืออะไรนะครับเงินเดือนหรือค่าจ้างอย่างเดียวเนี่ยนะครับปีละหลานสองเออมีละแสนสองนะครับอันนี้ท่านต้องอ่แสนสองขึ้นไปหรือถ้าท่านไม่ได้ถ่ายเป็นเงินเดือนไม่ได้เป็นค่าจ้างนะครับ ท่านมีรายได้ต่อปีเกินหกหมื่นบาทขึ้นไปนะครับทั้งปีนะไม่ใช่ว่าเดือนเดียวนะทั้งปีนะครับก็เฉลี่ยเดือนละห้าพันนะฮะกับเดือนละหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราอยู่ในเลงพวกนี้อันนี้เราจะต้องยื่นนะครับจะต้องยื่นนะครับไม่ว่าคุณจะได้เสียภาษีหรือไม่เสียภาษีก็ตามจะต้องยื่นก่อนนะครับโอเคไม่ยื่นถือว่าผิดนะครับต่อมาครับคนที่มีคู่นะครับอ่ะมีรายมีเงินเดือนอย่างเดียวเหมือนกันเนาะ แต่ต้องมีไรายได้ถ้ามีคู่เนี่ยปีละประมาณสองแสนสอง่าคว่าคู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่กันฉันสามีภรรยานับนะครับไม่นับถ้าเป็นคู่ในความหมายของสัมปทรนคือจะต้องจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะฮะเราถึงจะถือว่าเออคุณเป็นคู่นะครับแล้วก็หรือมีอไรายได้นะครับอื่นต่อปีนยฮะแสนสองขึ้นไปต้องมีหน้าที่ยื่นภาษีนะครับโอเคไปต,ต่อนะครับ ่าค่าลดหย่อนภาษีนะครับจริงๆเราลดมาเหลือประมาณ4ี่กลุ่มนะแต่ตอนนั้นทําอันเนี้ยหกลุ่มครับหเป็นภาระติดตัวตัวเนี้ยอยากให้โฟกัสอยากให้ทุกคนได้รู้ทั้งหมดนะฮะเพราะว่าบางทีลูกค้าจะไม่รู้ว่าเขาสามารถลดหย่อนในส่วนตรงเนี้ยมีอะไรบ้างที่เขาสามารถลดหย่อนได้นะครับแบบกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับประกันชีวิตและการลงทุนนะครับ พรรคการเมืองนี่เราแทบ,บเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะแต่สาม,มารถถ้าเราสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับมีใบบินไปทรงมาเสร็จเนี่ยเราเอามาลดหย่อนภาษีได้นะครับตามจริงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะครับบริจาคตอบแทนสังคมนะครับอันนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนเข้าใจผิดว่าบริจาคเท่าไหร่ใช้ได้เท่านั้นเลยไหมนะครับก็ต้องบอกว่าไม่เสมอไปนะครับไม่เสมอไปนะสองเท่าสามเท่าบางทีคุณอาจจะไม่สามารถใช้สองเท่าสามเท่าได้แล้วก็ได้ นะครับอ่ะมาดูกันนะครับอันนี้เราได้พึงประเมินเราผู้ประ้อนเนาะนะครับดูอัตราฐานภาษีนะครับอัตราฐานภาษีคือรายได้สุทธินะครับรายได้สุทธิคือหากลดหย่อนทุกอย่างแล้วเท่าที่มีเท่าที่ได้สิทธิ์เท่าที่มีนะครับเหลือเท่าไหร่เราจะเอารายได้ัวนั้นมาคิดภาษีครับถ้าท่านหากทุกอย่างแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเงินได้สุทธิของท่าน un, ก็คือเอารายได้ลบด้วยสิทธิท์ลดหย่อนต่างๆที่มีนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักได้นะครับไปทั้งหมดละ ถ้าท่านเหลือมาแล้วไม่เกินแสนห้าอันเนี้ยไม่ต้องเสียภาษีครับยกเว้นภาษีโอเคไหมครับยกเว้นภาษีนะฮะสองสำหรับท่านที่มีนะครับรายได้ตั้งแต่รา,รายได้สุทธิตั้งแต่แสนห้าหนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทขึ้นไปนะไปจนถึงสามแสนนะครับอันเนี้ต้องจ่ายห้าเปอร์เซ็นต์ทุกน่นคือไม่ใช่ว่าเออเอาสามแสนเอาสามแสนมาคูณห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะครับต้องดูนะ มันมีส่วนต่างนะครับเราต้องดูส่วนต่างเราต้องดูจํานวนของตรงนี้เอาไปคูณห้าเปอร์เซ็นตนะครับเช่นจากแสนห้าไปถึงสามแสนเนี่ยนะครับมันจากแสนแสนห้าไปถึงสามแสนเนี่ยมันมีอยู่หนึ่งแสนห้าส่วนต่างคือหนึ่งแสนห้าหมื่นเอาหนึ่งแสนห้าหมื่นไปคูณห้าเปอร์เซ็นตนะครับมันจะได้มันเจ็ดพันห้าก็คือว่าถ้าเรามีไรายได้ตรงนี้เต็มเต็มเลย เราจะเสียภาษีตรงเนี้เจ็ดปัญหาภาษีจะไม่ใช่ว่าเอาตัวตัวที่สูงสุดที่ตัวเองมีหรือฐานภาษีสูงสุดที่ตัวเองมีไปคูณนะครับมันจะไล่เพิ่มไปทีละสะเต็ปนะครับแหล่งตัวเนี้ยก็คือ2 0 0แสนนะครับคือส่วนต่างจาก3า0แสนห้าแสนคือ2 0 0แสนเอา2 0 0แสนหน่วยเนี่ยไปคูณ10%เซมันก็จะได้มันสองหมื่นนะแต่เดี๋ยวว่าถ้าเรามีไรายได้ถึงห้าแสนเป๊ะพอดีเลยเนี่ยเราจะเสียตรงนี้เจ็ดปัาแล้วก็เสียตรงที่ชั้นที่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยสองหมื่น แล้วก็ห้าแสนไปถึงเจ็ดแสนห้านี่สองแสนห้าปคูณนะครับตัวนี้อีกไปเรื่อยๆนะฮะไปเรื่อยๆจนเต็มสตรีมเต็มสเต็ปนะครับก็ภาษีสูงสุดนะฮะเราจะอยู่ได้ถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นก็คือมีรายได้ห้าล้านบาทขึ้นไปผมเชื่อว่าเราก็เราก็อยากเสียภาษีตรงนี้นะครับเนี่ยเสียภาษีตรงนี้นะเพราะสูงอันนี้คือหักไปหมดแล้วนะมันต้องหักทุกอย่างที่มีไปแล้วนะครับที่เหลืออยู่ตรงนี้นะครับอ่ะไปดูกัน สิทธิลดหย่อนสิทธิแรกนะครับที่เราจะมีอยู่แล้วเนี่ยกฎหมายว่าถ้าเรายื่นภาษีนะครับเรามีสิทธิ์ลดหย่อนนะครับส่วนบุคคลอนะ่เพราะนั้นการนำอา่าการจะคิดภาษีเนี่ยนะครับเราจะคิดจากรายได้สุทธินะฮะโดยที่นะครับเอารายได้ที่มีทั้งหมดเลยรายได้ปกติที่มีทั้งหมดลบค่าใช้จ่ายคําว่าค่าใช้จ่ายที่นี้หมายถึงค่าใช้จ่ายตามประเภทของรายได้นะครับซึ่งเขาจะมีอยู่บางตัว50%ไม่เกินแสนหนึ่งเป็นเลอา่าเขาเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายเหมานะครับ บางตัวก็หักตามค่าของจริงอะไรเงี้ยนะฮะก็แล้วแต่แล้วแต่ว่ารูปแบบเงินได้ของคุณว่ามันสามารถหักได้แบบไหนนะครับจากนั้นก็เอามาลบออกนะฮะต่อมาครับแล้วก็ลบด้วยค่าลดหย่อนที่เรามีสิทธิ์ครับลบกันเหลือ,อไรายได้เท่าไหร่ให้คุณด้วยอัตราภาษีแต่ว่าอัตราภาษีตัวนี้มันไม่ชัดเจนครับมันจะต้องเอาไปคูณอะไรครับไปคูณเป็นขั้นบันไดนะเอาไปคูณเป็นขั้นทีละสเต็ปทีละขั้นบันไดนะครับแล้วมันก็จะมีส่วนต่างเหลือไปเรื่อยๆนะครับ เนเนาะอ่ะต่อมาครับอ่ะอย่างเช่น h, <ท><ท>ค่ารถหย่อนตนะัวแรกนะครับทียกเล้ทุกคนฟังก็คือรถหย่อนส่วนบุคคลนะฮะรถหย่อนส่วนบุคคลนะครับค่ารถหย่อนส่วนบุคคลหรือบางทีอาจารย์ชอบเรียกว่าเป็นภาระติดตัวนะครับภาระตัวตัวแรกคือว่าค่ารถหย่อนส่วนบุคคลเน,นี่ยจะมี60,000บาทนะครับเราไปยื่นปั๊บเราจะได้สิทธิ์นี้ทันทีเลย60,000บาทนะครับประค่ารถหย่อนที่สองคือคู่สมรสนะครับบุตรแลวก็ค่ารถหย่อนบุตรคนที่สองนะครับการฝากคันนะครับ การอุปการะบิดามารดาทั้งของตัวเองและคู่สมรสนะครับแล้วก็ค่าอุปการะคนพิการไปดูทีละสเต็ปนะอันนี้ดูง่ายนะครับสมมุติว่าอ,อันนี้ค่าลดหย่อนนะครับถ้าเป็นกรณีรายได้แบบค่าจ้างนะครับแล้วก็เงินเดือนนะครับตัวนี้เราจะให้ส่วนลดหรือเป็นค่าใช้จ่ายของเราเนี่ย50%ของเงินได้ต่อปีสูงสุดไม่เกิน1แสนบาท นะครับก็คือถ้าเรามี2ถ้าเรามีรายได้ทั้งปีเกินส0 0แสนปั๊บเราก็ถือว่าสุดแล้วครับก็คือได้แสนหนึ่งอ่าแต่ถ้าเราได้สามแสนสี่แสนเราก็ลดได้แค่แสนหนึ่งครับเพราะว่ามันได้แค่ค่าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาทค่าลดหย่อนส่วนตัวทันทีที่เรายื่นนะครับยื่นการลดหย่อนภาษีเนี่ยเราจะได้สิทธิ์ส่วนตัวเลยหกหมื่นบาทนะครับอ่าสมมุตินะครับว่าอาจารย์เนี่ยนะครับมีรายได้สองห้าแสนหกหมื่นบาททั้งปีนะครับ ถ้ายังไม่มีการวางแผนภาษีได้เลยหรือไม่ได้เข้ามาฟังคอร์สนี้เลยนะครับอาจารย์จะมีแค่ส่วนลดตรงนี้ที่ที่ที่ได้ตอนยื่นนะครับหกหมื่นบาทแล้วก็เนื่องจากว่าไรายได้อาจารย์เกินสองแสนอยู่แล้วยังไงคูณห้าสิบเปอร์เซ็นมันเกินสองมันเกินแสนอาจารย์ก็ลดหย่อนจากค่าใช้จ่ายนะครับได้อีกแสนหนึง่งเพราะฉะนั้นเอาหกหมื่นไปลบนะครับอ่ะตัวน,นี้ได้แสนหนึง่งกับแสนหกหมื่นนะครับไปลบออกนะไปลบออกเนาะ เอาแสนหกหมื่นปบบอกสแสดงว่าไรายได้สุที่ตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่ครับสี่แสนเพราะไรายได้หกัหกค่าค่าใช้จ่ายไปหนึ่งแสนนะครับที่ลดได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์สุดไม่เกินแสนแล้วก็มาลบกับส่วนลดในการยื่นนะครับเขาเรียกว,ว่าลดหย่อนส่วนบุคคลนะครับยื่นหนึ่งหกหมื่นนะครับเอาไปลบกับห้าแสนหกนะครับก็เลยเหลือแค่สี่แสนจากนั้นอย่าเพิ่งเสร็จครับเอาตัวสี่แสนมาครับเข้าสู่ตารางนี้ครับอ่าตารางนี้นะฮะอันนี้เป็นสะสมนะ อาจจะถ้าไม่เต็มถ้าไม่ใช่ห้าแสนไม่ใช่เจ็ดแสนห้าเนี่ยนะครับจะไม่ใช่เลขนี้นะจะไม่จะไม่ใช่เลขนี้นะครับอจะใช่เลขนี้นะโอเคอันนี้สะสมนะครับามาดูกันครับเมื่อกี้เราบอกว่าเฮ้ยจัดไปเนี่ยนะครับสี่แสนอันดับแรกนะครับแสนห้าไม่ได้เสียนะครับเพราะฉะนั้นแสนห้าตัดทิ้งไปก่อนคราวนี้ช่วงแสนห้าถึงสามแสนนะครับอันเนี้ยสี่แสนเกินนะครับเกินอยู่ละเพราะฉะนั้นเจ็ดพันห้า จัดไปเต็มๆครับเจ็ดพันห้าขั้นแรกได้ไปเต็มนะเพราะว่าเกินสามแสนต่อมาช่วงสามแสนถึงห้าแสนตัวนี้ยังไม่เกินครับเพราะมันอยู่สี่แสนพอดีเราก็ต้องดูว่าสามแสนไปจนถึงสี่แสนเนี่ยมันมีกี่หน่วยปรากฏว่ามันมีทั้งหมดนะครับหนึ่งแสนหน่วยนะครับก็หนึ่งแสนหน่วยมาคูณอัตราเปอร์เซ็นต์หรืออัตราภาษีตัวนี้นะครับก็ได้หนึ่งหมื่นบาทอันนั้นเคสนี้นะครับภาษีที่อาจารย์จะต้องจ่ายนะครับเข้าไปในปีภาษีปีนั้นก็คือ หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับสิ่งที่ต้องทําคือทำางี้ก็ได้ครับให้อาจารย์มีเอ่อถ้าถ้าจะบอกตรงว,ว่าไม่เสียภาษีเลยนะถ้าไม่เสียภาษีเลยก็ต้องไปซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งครับที่มันคูณกับอัตราภาษีตัวนี้แล้วเนี่ยมันมันมากกว่าห7 5 0 0มื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทคือไม่ใช่ว่าเอาเอา,เอาเลขตัวนี้ไปซื้ออะไรบางอย่างแล้วได้ลดตรงนี้ไม่ใช่นะครับ จะต้องทำอะสมมุต,ติตวเนี้มันเหลืออยู่ที่อะลบแสนห้าไปอาจารย์จะเหลืออยู่มาชักสามแสนนะฮะสามแสนอาจารย์จะต้องไปหาอะไรก็ได้ครับที่มันจ่ายประมาณสามแสนแล้วเอามาดถย่อนแล,ออแล้วเอามาเอาแล้วเอามาลบตัวเนี้ยให้มันเหลือศูนย์ถึงจะไม่เสียภาษีนะครับแต่อาจารย์เนี่ยซื้อทั่วไปก็ได้อะไรก็ได้ครับเช่นไปบริจาคหรอหาส่วนลดย่อนที่มันรอบๆตัวมาใช้ก่อนไหมนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นนะฮะ